สวัสดีครับผมหน้าสั่นเกมเมอร์นี่ก็กลับมากับแร็กนาร็อก EXE ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะพาไปเขาเรียกว่าอะไรไปหาไอเทมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นอีลูครับคลิปนี้ก็จะเป็นโอริละกันเท่าที่ผมลองไปเขาเรียกอะไรไปเซอร์เวย์มาครับก็คือที่ผมว่ามันโอเคสุดแล้วแบบอยู่สบายๆผมว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละที่นี่นี่คือสบายสุดแล้วครับเมื่อวานเนี่ยผมมานี่คือคนไม่ค่อยเยอะนะโอเคเลยครับอยู่แบบว่าชิลๆเลยแถมมอนมันตีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ด้วยครับแต่ว่าถ้าลุมหลายตัวนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะก็คือแมปที่ผมจะไปนั่นก็คือมัมมี่ครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้คนเยอะไหมซึ่งมัมมี่เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่โอลิเล็กนะครับโอลิเล็กมันตอนนี้ประมาณ10,000ใช่ป่ะน่าจะเอ้ยไม่ใช่10,000เลย5,000มั้งโอลิเล็กอ่ะเดี๋ยวนะผมจำราคาไม่ได้วะราคาก้อนมัน 70,000 นะผมจำได้ครับ 70,000 หรือ 60,000 นี่แหละตอนเนี้ยก็คือง่ายมันยังพอมีราคาอยู่ครับตกตีไปก้อนละ 1,000 ก็ได้ฮะเอ้ยไม่ใช่ก้อนละ 1,000 ดิ 5,000 หรือ 6,000 ว่าผมจำไม่ได้น่าจะ 6,000 โอลิเล็กน่าจะก้อนละ 6,000 ครับในเอเดนนะตอนนี้แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าถ้าคุณไม่ร้อนตังค์เนี่ยก็ขายอย่างนั้นก็ได้ครับมันขาดทุนประมาณ10,000นะแต่ถ้าไม่ร้อนตังค์อ่ะก็ไม่เป็นไรครับเอาไปตั้งขายเอาก็ได้ครับตั้งขายมันก็จะได้เยอะกว่า10,000ต่อ1ก้อนนะครับถ้าถามว่า1ก้อน10,000มันเยอะไหมผมว่ามันไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราขายหลายๆอันเงี้ยมันก็จะขาดทุนนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะชั้น3นะมัมมี่แล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือมัมมี่เนี่ยมันดรอปพานาเซียครับพานาเซียในเอเดนก็รับชิ้นละ1,000เหมือนกันครับแถมไอเนี่ยไอผ้าเนี่ยถ้าเกิดเอาไป OC อ่ะมันได้ชิ้นละ195บาทมั้งนะผมจำไม่ผิดนะมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นครับมาเหมือนเดิม1เล่งครับแล้วก็กินอาหารไปด้วยไปแล้วก็1กัม KBโอเคมาเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วกันครับว่าครึ่งชั่วโมงให้ดูก่อนผมไม่มีขยะเลยนะเพิ่งจะเก็บเนี่ยมา4อันเดี๋ยวมาดูกันครับว่า1ชั่วโมง1กรัมผมจะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับThank you.
โอเคครับนี่ก็ครบแล้วครึ่งชั่วโมงพอดีเลยนาฬิกาดังพอดีนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าก็ได้อะไรมาบ้างเจอเนี่ยมีนักธนูมาเวลด้วยครับที่นี่ก็ผมว่าโอเคนะมันไม่มีคนเลยครับมันมีคนแต่น้อยมากเลยครับนี่ผมเจอประมาณ2คนมีฮันมีอาเชอร์คนนี้แล้วก็มีฮันนกอีกคนนึงครับซึ่งมันน้อยมากมาเดี๋ยวเรามาดูกันผมได้พันนาเซียมา21อันครับแล้วก็ได้เยลโลเฮิร์บมาอีกแต่ว่าเราตัดมันแล้วกันเราจะเอาแค่พันนาเซียนะแล้วก็ไปดูขยะกันขยะเราได้ไอ้ผ้าพันแผลเนี่ยมา330อันครับแล้วก็มีอันนี้มิเมโต้เนี่ยมิเมโต้31อันอันนี้แพงอยู่นะผมจำไม่ได้300กว่าบาทนะแล้วก็นี่ครับได้โอลิมาไอ้โอลิเล็กเนี่ยมา6ก้อนนะครับก็ถือว่าน้อยนะเมื่อวานเนี่ยผมมาครึ่งชั่วโมงผมได้8ก้อนนะเมื่อวานแต่ก็รวมๆแล้วก็โอเคครับส่วนเรื่องเลเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องยอมรับหน่อยนะเพราะว่าโอเคโทษทีครับมาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วผมได้อันนี้มาอ๋อโอเคเมื่อวานเนี่ยผมได้มา8อันแต่ว่าโอลิเนี่ยผมได้มาแค่6อันครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยดีกว่าว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทำได้เท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไปครับเรื่องเลเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะได้น้อยครับเพราะว่ามันได้ตัวละ800เองครับแต่ถ้ากดคูณเนี่ยมันก็ถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีครับเพราะว่าถ้ากดคูณเนี่ยมันจะได้ประมาณ 1,200 ต่อ1ตัวครับก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเอาเองครับว่าเลเวลที่คุณมาเนี่ยมันเลเวลเท่าไหร่อย่างผมเนี่ยตอนนี้76แล้วมันแน่นอนนะมันขึ้นน้อยมากตอนมาน่าจะประมาณ20กว่าเปอร์มั่งได้ประมาณ9เปอร์ครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่เราจะมาดูเรื่องจำนวนเงินกันดีกว่านะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขก่อนเปิดเครื่องคิดเลขก่อนโอเคของพ่อค้าเนี่ย OC มันจะ 24% ของราคาสินค้าใช่ไหมเดี๋ยวผมมาดูก่อนอะอย่างแรกเลยเป็นโต้ได้300ครับลองขายแบบไม่มีพ่อค้าแล้วกันนะอันนี้เราจะไม่นับเราจะนับแค่ขยะอย่างเดียวเลยเราจะนับแค่อันนี้แล้วกันนะของมัมมี่เนี่ยมันจะดรอปไอ้ลงศพกับไอ้นี่ครับผ้าพันแผลได้ 67,000 อันนี้ได้ 67,000 ครับแล้วก็ขายหมดเลยแล้วกันขายแม่งหมดเลยอ่ะไปเก็บอะไรมาขายให้หมดครับเยลโล่ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะประมาณนี้นะเพราะผมเหมือนจะเคลียร์คังออกไปแล้วอ่ะเยลโล่ไปด้วยเยลโล่เดี๋ยวไปขายเก็บไว้ขายเขาเรียกอะไรอ่ะขายแบบที่ทำเป็นยาใส่ขวดอ่ะนั้นจะได้กำไรเยอะกว่าครับเดี๋ยวไว้ผมไปทำให้ดูแล้วกันก็จะได้ประมาณนี้มีอันนี้ด้วยถ้าขายเยลโล่ไปด้วยอ่ะมันก็จะได้ 70,000 โอเคผมตีเป็น 70,000 แล้วกันนะเนี่ยขายได้ 70,000 ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมเมโต้เนี่ยมันได้ชิ้นละ300ใช่ไหมถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวผมเอาพ่อค้ามาขายให้ดูเลยแล้วกันจะได้จบๆไปโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมเอาพ่อค้ามาขายก่อนจะได้ไอ้นี่ไปเลยนะจะได้รู้ๆไปเลยเดี๋ยวผมตัดไปต่อเอาพ่อค้ามาเลยแล้วกันโอเคมาถ้าเกิด OC ปุ๊บเราจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 87,000 ครับผมโหเยอะเหมือนกันนะได้เพิ่มมาเป็น 87,000 ถ้างั้นผมขาย OC เลยแล้วกันขาย OC มาไปเลยครับ 87,000 แต่ผมเอาอันนี้ออกผมไม่เอาเยลโล่เอาผมเอาออกแล้วกันอ่ะ 87,000 ใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวตังคืน 87,000 แล้วเดี๋ยวเราไปขายในเอเดนกันเออ87,000ขอบคุณพ่อค้าเราด้วยครับแป๊บเดี๋ยวเราไปขายในเอเดนกันว่ามันทั้งหมดจะกี่บาทนะตอนนี้เนี่ยที่เหลือก็จะมีพานาเซียกับโอลิอันนี้แต่โอลิเนี่ยผมว่าไปนี่ก่อนดีกว่าโอลิเราไปรวมมันก่อนไปรวมก้อนมันก่อนมันจะได้เยอะกว่าครับถ้าเราไปรวมก้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไปรวมในมอล็อกดีกว่าเดี๋ยวผมไปรวมในมอล็อกก่อนแล้วกันเข้ามอไม่ได้ครับเดี๋ยวรวมที่อื่นก็ได้ถ้ารวมมันจะได้เยอะกว่าครับนี่นี่แหละครับทำโอลิเรียบร้อยได้แล้วไปแล้วก็เราก็กลับไปที่มอกันโอเคดูอีรูครับ 65,000 โอเคมันก็อัพประมาณ 60,000 แล้วกันนะอีรูอ่ะ
เราไปดูกันเมื่อกี้ได้อะไรผมลืมไปแล้ว 87,000 ใช่ไหมแค่ขยะอย่างเดียวครับค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าขยะเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ครับสิ่งที่เราต้องการจริงก็คือโอลิเล็กครับ 87,000 แล้วซึ่งที่เนี่ยที่ผมพามาเพราะอะไรเพราะว่าเวลน้อยๆครับมันสามารถมาได้มันไม่จำเป็นจะต้องแบบเวลเยอะๆอย่างมังกรเนี่ยมันต้องใช้เวลเยอะนะต้องระดับหนึ่งเลยครับอ่ะ 87,000 แล้วเดี๋ยวอันนี้ร้านนี้เท่าไหร่ 57,000 โอลิมีร้านไหนให้แพงกว่านี้ไหมโซนขวาจะเป็น55ครับบิลูจะ 40,000 นะ55หมดเลยอ่ะร้านนี้แพงสุดแล้วครับโซนนี้เข้ามาเจอเลย 57,000 ซึ่งเขาได้กำไรอยู่แล้วครับเขาไปขายแบบ 7-80,000 เนี่ยเขาไปขาย 70,000 ก็ได้กำไรก้อนละ10,000กว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราขายนี่เลยแล้วกันเพราะเรามีก้อนเดียวครับปึ๊บโอเคขายไปแล้วเมื่อกี้ 87,000 ใช่ไหมบวกกับอีก 57,000 เป็นเท่าไหร่144,000แล้วแล้วเรามีอันนี้อีกครับเราเหลือโอลิเล็กอีกก้อนหนึ่งเนี่ยโอลิเล็กอีกก้อนหนึ่งฝั่งไหนวะฝั่งนี้ครับถ้าโอลิเล็กจะขายฝั่งนี้อ่ะโอลิเล็กอีก10,000โอ้โอเคเลยนะอีก 15,000 ไปโอเคครับไปบวกอีก 1,500 เป็น 150,000 ครึ่งชั่วโมงได้ 150,000 ครับ 150,000 ยังมีพันธเซอีกลืมเลยนะเดี๋ยววะร้านไหนรับพันธเซียวะผมลืมแล้วนี่โซนขวาครับพันธเซียโอ้ย 1,500 พันธเซีย 1,500 ครับไม่ใช่พันเดียวร้านนี้ให้แพงสุดเลยป่ะน่าจะใช่ครับโอเคร้านนี้แพงสุด 1,500 ใช่ไหมเฮ้ยอ๋อโอเคครับร้านนี้แพงสุดอ่ะจัดไปอีก 1,500 ได้มาอีก 31,000 นะ 31,500 เซนนีอ่ะไปบวกเข้าไป 31,500 เซนนีเอ้ยได้มา 180,000ได้อยู่นะครับ 180,000 ทำเป็นเล่นไป 180,000 โอเคเราไปสรุปที่เดิม 180,000 นี่ยังไม่รวมสมมุติถ้าเราไปฟาร์มเนี่ยแล้วแม่งได้ของดีอ่ะของดีในนั้นมีอะไรบ้างครับมีการมัมมี่ก็ไม่เชิงของดีแต่อย่างน้อยมันก็ได้ราคาครับเอามาขายยังไงก็น่าจะพอออกอยู่แล้วก็หมาดำแล้วก็มีมิกครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่เจอเลยนะมีมิกอ่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์ได้มันน้อยอยู่แล้วครับเราไม่ได้หวังไปเอาการ์ดเนี่ยเราไปเอาขยะก็อย่างที่บอกไปนะได้มาประมาณ 180,000 สำหรับครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเวลน้อยๆไปยังไงมันได้เวลอยู่แล้วครับอาจจะได้ขยะน้อยกว่าผมหน่อยเพราะว่าผมจบมอนไวไงถ้าเวลน้อยกว่านี้มันก็ประมาณสัก 40-50 เนี่ยมาเนี่ยผมว่าโอเคนะก็อย่างต่ำๆแล้วต้องมีแสนนึงอ่ะผมว่ายังไงต้องได้แสนนึงถ้ากดกั๊มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมให้ดูตังค์ผมดีกว่า2,000,000แล้วครับ 2M แล้วจากวันก่อนมีประมาณ 900,000 มี 900,000 ก่อนที่จะทำคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วลองไปดูครับผมพาไปแมปมังกรของกิฟเฟนนะก็สำหรับแมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปมัมมี่แล้วกันนะเหมาะสำหรับเวลกลางๆครับเวลสูงๆไปไม่คุ้มบอกเลยไม่คุ้มแล้วเดี๋ยวแมปหน้าเนี่ยจะพาไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีจริงๆแล้วเนี่ยผมจะพาไปแมปแพ้ครับซึ่งแมปแพ้เนี่ยมันโอเคนะแต่เชื่อไหมว่าแมปแพ้ครึ่งชั่วโมงมันได้เท่ามัมมี่เลยนะครับได้ตังเอาขยะมาขายได้เท่ามัมมี่เลยแมปแพ้จะได้แค่ขยะกับขวดมาขายครับแล้วก็ใบบูนะใบบูก็โอเคครับได้คุ้มอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่นั่นคนมันเยอะแล้วมันเริ่มมีครูเซเดอร์มาเยอะแล้วครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงมาครับเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนเมื่อวันก่อนไปเนี่ยยังไม่ค่อยมีครูครับจะมีโลกกับแอสส่วนใหญ่แล้วก็มีมองครับครูมานี่คือแจมทุกคนจริงๆฮะผมไม่ได้อัดคลิปไว้ตอนแรกจะอัดคลิปแต่ก็ช่างมันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เราไปนี่ไม่ได้แล้วเพิ่งแจมทุกตัวจริงๆครับผมลากๆกิมอยู่ก็มาเสียบแทงทุกตัวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรช่างเขาครับก็เลยพามานี่ดีกว่าที่แพ้ในคนมันเยอะแถมมันต้องใช้เลเวลด้วยครับเลเวลน้อยๆไปไม่น่าไหวครับน่าจะตายแล้วก็อีกแมปนึงว่าจะพาไปไอ้ที่แมกมาครับแมกมามันจะมีตัวนึงที่ดรอปโอลิดีๆอยู่แต่ว่าเวลน่าจะยังไม่พอครับผมก็เลยยังไม่ไปดีกว่าก็เลยพามานี่แหละครับมัมมี่ไปได้
ปได้หลายระดับเลยนะตั้งแต่40ขึ้นไปยันไม่เกิน70เนี่ยก็ยังได้อยู่ครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับแล้วก็บัมมี่เนี่ยบอกเลยว่าคนน้อยมากครับยิ่งถ้าคุณไปประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยโอ้โหแมปนั้นเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวเลยครับผมให้ไม่เกิน2คนนะในแมปนั้นอ่ะอาจจะมีบอทมาแจมฮะก็ยังไงลองไปดูแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ